หลายคนนะคะอาจจะฟังแล้วไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจว่าคืออย่างนี้คุณจะเข้าใจภาษาของดิฉันเนี่ยได้ยากถ้าคุณไม่มีสภาวะเพราะว่าสิ่งที่ดิฉันเนี่ยพูดนะคะล้วนเป็นภาษาสภาวะทั้งสิ้นคือต้องการให้คุณเนี่ยนะดูข้างในดูข้างในนะคะฉะนั้นถ้าใครที่ดูแล้วเนี่ยไม่รู้เรื่องเดี๋ยวดิฉันจะเอาภาพนี้ให้ดูเลยนะคะให้เข้าใจเนี่ยกว้างกว่าคนที่มาใหม่นะคะอาจจะไม่เข้าใจโค้ดของดิฉันนะคะอันนี้เนี่ยเป็นโค้ดที่รู้กันนะคะระหว่างดิฉันกับลูกศิษย์เรื่องโคราชของแก่นเมืองเลยภูกระดึงเนี่ยอันนี้ก็คือพระอริยเจ้า4ระดับนะคะพระอริยเจ้า4ระดับในชีวิตดิฉันไม่เคยไปถึงเลยไม่ถึงภูกระดึง ทั้งโลกนะพูดถึงทั้งโลกนะคะฉะนั้นลักษณะของสี่ขั้นตอนเนี่ยซึ่งเรารู้แหละว่าถ้าเข้ามาแล้วเนี่ยนะมันก็จะเป็นอะไรอ่ะเป็นทางไหลเรื่อยใช่ไหมนะคะเป็นการเนี่ยไหลเรื่อยเรามีเนี่ยสองโคดเนี่ยคือโคดปุถุชนนี่โคดอริยะนะคะใครที่เนี่ยฟังแล้วนะฟังครูบาอาจารย์ฟังผู้รู้ฟังผู้เจ้าเสร็จแล้วว่าโอ้มีเป้าหมายชีวิตนะที่ทำให้เราสามารถหายกุ้มใจได้อย่างถาวรนะคะแล้วก็วิธีการทำก็คืออย่างนี้อะไรต่ออะไรพวกนี้ถ้ามีคนเนี่ยที่เขามีปัญญาฟังปุ๊บเนี่ยเขาบอกโอ้โหถ้ามีสภาวะอันใดก็ตามที่ฉันเนี่ยนะไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องกลัวไม่ต้องคิดมากฟุ้งซ่านฉันลุยเลยฉันจะเอาเพราะฉันทุกข์จะตายแล้วนะคะคนมีปัญญาฟังแล้วเขาย่อมที่จะอยากที่จะเดินตามเส้นทางนั้นฉะนั้นเพียงแค่คุณเนี่ยนะคิดว่าฉันอยากจะเดินตามเส้นทางที่จะพาให้ฉันเนี่ยไปสู่การพ้นทุกข์ดับทุกข์ได้นะเพียงเท่านั้นเนี่ยก็คือการคิดฉีกออกมาแล้วนะคะฉีกออกมาเนี่ยจากคนเนี่ยนะทั่วไปที่เขายังไม่รู้เหนือรู้ใต้คนเดินถนนทั่วไปที่ไม่รู้เหนือรู้ใต้รู้แต่ฉันหาเงินอย่างเดียวฉันรวยแล้วฉันก็โอเคโอ้ยเกิดอะไรขึ้นเสียนะโอเคนะคะทีนี้พอเราเนี่ยนะรู้ชัดเจนแล้วว่าฉันต้องการเนี่ยไปสู่เป้าหมายปลายทางที่จะพ้นทุกข์ได้นะคะก็จะต้องเริ่มเดินทางเองฉะนั้นจะเข้ามาเองอ่ะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะทำก็คืออะไรดีๆทำให้หมดอะไรไม่ดีอย่าทำหรือ5ข้อนี้นะคะซึ่งอยู่ในหนังสือ2เล่มก็คือคู่มือชีวิตภาคศีลธรรมภาคกฎแห่งกรรมซึ่งดิฉันบอกคุณว่าจำเป็นต้องอ่านเพราะว่าเรื่องของศีลนะคะมันไม่ตรงไปตรงมามันเป็นที่เขาเรียกว่า gray area เยอะอยู่ในช่องพื้นที่สีเทาเนี่ยเยอะนะคะปลวกมากินบ้านคุณเนี่ยคุณจะเลือกบ้านหรือเลือกปลวกเลือกบ้านทั้งนั้นมีใครห้องนี้เลือกปลวกมีไหมเราก็ไม่มีอย่าว่าแต่คุณเลยนะคะทางที่เขาเดินสายพุทธภูมิอ่ะทางพระทิเบตเนี่ยปลวกเนี่ยขึ้นวัดเก่าแก่มากที่ทิเบตนะคะยังออกข่าว CNN ทั่วโลกเลยว่าในที่สุดเนี่ยพระก็เลือกวัดท่านไม่ได้เลือกปลวกนะคะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยคุณอย่าคิดว่าตัวเองเนี่ยนะพูดจริงๆไม่มีสิ่งของใครที่เรียกว่าจะบริสุทธิ์หมดจบอย่างแท้จริงไม่มีทางตราบใดที่คุณเนี่ยยังต้องกินไอ้ยาฆ่าเชื้อเห็นไหมฆ่าเชื้อฆ่านะแต่ตรงนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่คุณคือจะต้องรู้เอาไว้นะคะจะต้องรู้เอาไว้แล้วก็ในที่สุดแล้วสิ่งที่จะฟันธงได้ก็คือสภาวะนิพพานนะคะสภาวะนิพพานเท่านั้นน่ะที่จะฟันธงได้เพราะว่าถ้าคุณเข้าถึงสภาวะนิพพานได้นะคะตรงนั้นคุณไม่ได้ยุ่งกับเรื่องตัวตนเราเขาละนะคะไม่ได้กินเจไม่ได้กินชอไม่ได้กินผักกินเนื้ออะไรต่ออะไรละคุณกำลังเกี่ยวข้องกับธาตุตุขันธ์5
เพียวๆนะคะขันห้าเพียวๆนะคะซึ่งเป็นเรื่องของธาตุทั้งนั้นน่ะแต่เพราะมันเป็นปัญหาสาเหตุที่มันเป็นปัญหาเพราะว่าขันห้าอันนี้มันเป็นอุปาทานขันธ์ใช่ไหมมันเป็นอุปาทานขันธ์นั่นเป็นขันธ์ที่เรียกว่าถูกเจอร์รี่มาเข้ามาทำให้เราสับสนอ่ะโอเคกลับมาเรื่องนี้นะคะฉะนั้นคุณก็ไปดูตัวเองนะคะถ้าเป้าหมายของคุณเนี่ยชัดเจนนะว่าฉันต้องการพ้นทุกข์อย่างถาวรนะคะต้องการพ้นทุกข์อย่างถาวรแล้วก็ฉันกำลังทำในสิ่งที่ดีเนี่ยให้มันดีที่สุดนะแล้วก็คุณก็เริ่มฝึกสติปัฏฐานสี่เพราะคุณทุกข์อ่ะคุณก็ต้องฝึกอ่ะแต่ว่าฝึกรู้บ้างไม่รู้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะฉะนั้นถ้าคุณทำตรงนี้คุณก็เท่ากับกำลังเลือกเส้นทางสายเปลี่ยนตรงนี้แหละนะคะเลือกเส้นทางของโคตรอริยะนะคะฉะนั้นการอธิบายตรงนี้ของดิฉันนะคะเรื่องข้ามโคตรเนี่ยพรมแดนข้ามโคตรตรงนี้เป็นเรื่องท้าทายมากที่มันไม่เหมือนกับในหนังสือถ้าคุณเอาหนังสือถ้าเอาตามยาน16ในยานข้ามโคตรก็คือยานที่13อ่ะนะยานที่13ซึ่งหมายความว่าคุณจะต้องค้างทำเรื่อยๆกว่าที่จะข้ามโคตรในขณะที่ดิฉันเนี่ยนะคุณก็ไม่รู้เหนือรู้ใต้แต่คนเดินถนนทั่วไปนี่แหละเดินถนนทั่วไปนี่แหละนะแต่พอมาฟังแล้วโอ้มันมีสภาวะหนึ่งนะที่มันคุณไม่ต้องกลุ้มอีกแล้วมันหายไปแล้วอะไรแต่อะไรพวกนี้แล้วคุณก็ทำอย่างนี้สิอะไรดีๆทำไม่หมดอะไรไม่ดีไม่ต้องทำแล้วคุณก็มาฝึกเนี่ยเข้าฐานหนึ่งฐานสองเนี่ยทำอย่างนี้อย่างนี้จากคนที่เนี่ยเดินถนนทั่วไปถ้าคุณเนี่ยบอกว่าโอเคฉันจะทำอย่างนี้สำหรับดิฉันคุณข้ามโคตรเข้ามาละเข้าใจไหมคุณเลือกโคตรละคุณเลือกโคตรของอริยะละตรงนี้คือการข้ามโคตรของดิฉันเพราะว่าถ้าจู่ๆเพราะการอธิบายอย่างนั้นนั่นคือมันไม่ลงตัวนะคะไม่ลงตัวที่จู่ๆที่แบบไม่รู้อะไรต่ออะไรแล้วก็มาเดี๋ยวนะถ้าพูดถึงยาน16เนี่ยยาน16เนี่ยนะยานพื้นฐานเนี่ยยานพื้นฐานเนี่ยก็คือที่เราทำกันอยู่เมื่อเช้านี้ก็คือการแยกรูปแยกนามนามรูปปริเฉทญาณใช่ไหมใช่ป่ะดิฉันพูดถูกป่ะนะคะเนี่ยใครที่จะมานั่งทำอย่างนี้เนี่ยได้ไม่ใช่คนกลุ่มนี้ไม่ใช่คนกลุ่มนี้คนกลุ่มนี้เขาหาแต่งเงินเข้าใจไหมเขาไม่รู้เหนือรู้ใต้หรอกเขาหาแต่งเงินแต่ถ้าคุณเนี่ยมานั่งแยกพวกแยกงานอะไรต่ออะไรพวกนี้ล่ะคุณไม่ใช่คนกลุ่มนี้แล้วคุณจะต้องเป็นคนกลุ่มนี้เข้าใจไหมเป็นคนกลุ่มนี้คุณถึงจะต้องค่อยๆเนี่ยนะเดินไปเรื่อยเนี่ยมานั่งแยกรูปแยกงานอะไรต่ออะไรพวกนี้นะคะฉะนั้นอย่างไรก็ตามคุณไม่ต้องสับสนเถอะนะคะไม่ต้องสับสนเลยคุณทำเนี่ยของคุณไปเรื่อยๆแล้วมันจะมาฟันธงเอาตรงที่ว่าถ้าทุกข์ของคุณตรงนี้น้อยลงนะคะสั้นลงน้อยลงนะคะสบายใจมากขึ้นเนี่ยพอละตรงนี้คือไม่จำเป็นคุณไม่ต้องมานั่งตัดสินตัวเองชั้นอะไรต่ออะไรอยู่ตรงไหนเพราะมันไม่มีจุดไหนที่มันปลอดภัยทั้งสิ้นแม้คนภูกระดึงนะของยุคนี้นะฉันพูดฟันธงให้เลยนะอย่ามานั่งคิดว่าโอ้ยฉันอยู่โคราชและขอนแก่นและฉันเมืองเลยและฉันปลอดภัยคุณไม่มีใครปลอดภัยใช่ไหมเพราะตอนนี้เนี่ยนะคุณถึงแม้คุณอยู่โคราชขอนแก่นเนี่ยนะขอนแก่นนี่นะไอ้ความโกรธของคุณนะยังปี๊ดปี๊ดเลยนะโคราชของคุณในความโลภความอยากเป็นซอมบอดี้ความโกรธเนี่ยนะก็ยังเต็มๆเอาเป็นว่าเต็มๆเลยนะคะสิ่งที่ฉีกออกมาเนี่ยก็คือเป้าหมายชัดเจนคุณอยากพ้นทุกข์ชัดเจนตรงนี้แล้วคุณพยายามปฏิบัติให้ดีที่สุดแต่ถ้าคุณเนี่ยนะมองงดงันคอนแคลนโลเลโอ้โหคุณจะถูกลากเนี่ยนะกลับไปยังกรุงเทพเพชรบุรีนี่ได้เลยจะบอกให้ซึ่งตรงนี้โทษทีดิฉันจำเป็นต้องพูดเพราะทีมงานของเราเองนะคะที่ช่วยดิฉันเนี่ยนะจนกระทั่งดิฉันก็ไม่ไปไหนละนะ8 ปียังมาลาดิฉันเนี่ยทีมงานที่ช่วย8ปียังมาลาดิฉันอาจารย์ขาอาจารย์ตอบคำถามหนูไม่ได้นะคะแต่มีอาจารย์อีกท่านหนึ่งตอบคำถามหนูได้แล้วหนูจะไปหาอาจารย์ท่านนั้นหนูจะไปหาอาจารย์ท่านนั้นนะคะแล้วก็ไปดิฉันไม่เคยกักใครไว้เขาใช่ไหมไม่เคยกักใครไว้
คุณจะไปไหนไปดิฉันแค่ทำหน้าที่ของดิฉันเท่านั้นเองใช่ไหมแต่จุดที่จำเป็นที่จะต้องพูดก็คือว่าโอเคไปนะแต่ดิฉันเผอิญมันเป็นเรื่องเผอิญจริงๆเนี่ยว่าไหนดูซิว่านะคนที่เราเนี่ยนะเคยเรียกว่านะเป็นคนของเราเรียกว่าคนของเรามาก่อนนะครูบาอาจารย์ยังไงอะไรเนี่ยตอบคำถามอะไรปรากฏเข้าไปดูคลิปลองโหยตายแล้วอะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยมึงจะมาเป็นลูกศิษย์กูมาต้องกราบกูนะต้องให้กูเหยียบหัวมึงก่อน What กูเหยียบหัวมึงก่อนแล้วก็ให้เหยียบหัวกันที่จะมารับสมัครเป็นลูกศิษย์นะปัญญาชนนะอันนี้เรากำลังพูดถึงปัญญาชนจบปริญญาจบปริญญาตรงนี้ที่จริงดิฉันมองเป็นจะต้องเอามาเตือนคุณเข้าใจไหมคลิปตรงนี้เนี่ยดิฉันเป็นผู้หญิงเนี่ยนะดูไม่ได้ผู้ชายอาจจะดูได้เพราะว่าถ้าคัดภาษาของชาวบ้านก็คือถอยก็คือกัดขละก็คือคำด่าทุกคำในโลกนี้ในเมืองไทยเขาใช้หมดแล้วมันจะเป็นงานในเบื้องต้นงานในท่ามกลางงานในบ้านปลายได้อย่างไรเข้าใจไหมเนี่ยดิฉันจึงเตือนเลยดิฉันไม่เคยกักใครไว้คุณอยากไปไหนก็ไปดิฉันทำหน้าที่ของดิฉันเนี่ยเอาข้าวใส่จานยื่นตรงหน้าคุณจะกินก็ได้ไม่กินก็ได้มันเรื่องของคุณดิฉันไม่มีปัญหากับใครแต่สิ่งเดียวที่ดิฉันห่วงเนี่ยพอเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นมานะคะดิฉันต้องถามมันคำถามอะไรที่ดิฉันตอบไม่ได้คำถามในโลกนี้เนี่ยมันจะมากกว่าคำตอบเสมอแต่จุดสำคัญคือดิฉันไม่จำเป็นต้องตอบคำถามให้กับคุณทุกอย่างดิฉันจะพาคุณมาถึงจุดหนึ่งที่คุณจะต้องถามเองตอบเองเพราะว่านี่เป็นขั้นตอนที่ทุกคนจะต้องไปถึงเข้าใช่ไหมถ้าคุณเนี่ยนะเดินมาถึงจุดตรงนี้แล้วอะเมืองเลยเนี่ยลักษณะเด่นของคนเมืองเลยคุณต้องถามเองตอบเองได้คำถามของคุณจะน้อยลงเองเพราะแม้คำตอบบางอย่างที่ดิฉันให้คุณมันก็ยังไม่สามารถเกาถูกที่คันได้เข้าใจไหมดิฉันไปสอนที่ไหนนะเอกที่ไหนที่จีรังอะที่เชียงใหม่นะคะน้องคนนี้เนี่ยเขาก็ทำงานเรียกว่าเป็นปัญญาชนที่เรียกว่าระดับครีมอ่ะเก่งอ่ะหัวกะทิอ่ะแล้วก็คำถามเขาก็ยิงมาดิฉันก็คิดว่าตอบเท่าที่นั่นได้แต่ก็เขาก็ไม่ได้พูดอะไรนะคะแล้วเราก็ทำเนี่ยให้ตกตีเข้าบ้านสามบ้านสี่อะไรต่ออะไรแล้วมาถึงจุดนึงที่เขาซาโตริที่เขาซาโตริของเขาเองแล้วออกมาเนี่ยนะถึงมาให้เสียงสะท้อนเนี่ยบอกว่าโอเคหนูถามอาจารย์ไปอาจารย์ก็ตอบหนูก็เท่าที่เจอรี่จะอำนวยให้แต่มันมาฟันธงเอาตรงที่เนี่ยคือวันสุดท้ายแล้วก็ช่วงสุดท้ายเลยอ่ะเนี่ยที่ให้ทำอะไรแบบนี้แล้วจู่ๆเขาก็ซาโตริไอซาโตริตรงนั้นเนี่ยขึ้นมาเนี่ยคำถามที่เขาอยากจะรู้จริงๆเขาตอบของเขาเองตอบเนี่ยโดยที่เขาไม่สามารถเนี่ยนะพูดเป็นคำพูดได้ซึ่งพวกนี้เนี่ยพวกคุณต้องผ่านทั้งนั้นนี่คือลักษณะของการเนี่ยนะทำให้ตัวเองหายสงสัยซึ่งถ้าคุณเดินมาเรื่อยๆคุณจะต้องผ่านช่วงนั้นเข้าใจไหมแต่การเดินเนี่ยนะในเส้นทางสายเปลี่ยวนี้คุณเอ้ยเราไม่ได้ต้องการไปไหนเราไม่ใช่ต้องการจะไปดอยตุงไม่ใช่เรื่องต้องการจะไปดอยอะไรดอยอินทนนท์ที่จะขับรถไปได้คุณกำลังจะไปนิพพานนะคะคุณกำลังจะไปนิพพานซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตดีที่สุดในโลกในจักรวาลในสังสารวัฏนี้ไม่มีอะไรจะดีเท่ากับนิพพานอีกแล้วแล้วคุณคิดว่าคุณจะเดินกันง่ายๆเหรอโดยที่ไม่ต้องทำข้อสอบหรือคุณคิดอย่างนั้นเหรอว่าไม่ต้องทำข้อสอบไปของฉันไปเรื่อยๆไปเรียนๆเดี๋ยวก็นั่นเองโอ้โหคุณต้องรู้นะข้อสอบพยามารที่จะให้กับคุณเนี่ยมันยั่วเยี้ยไปหมดเลยยิ่งเข้าใกล้เนี่ยเท่าไหร่แม้คนภูกระดึงคุณดูอย่างพระพุทธเจ้าของเรายังมีเทวทัตนะมีนางจินจมานวิกาเจ้ากรรมในเวรของพวกเรา
อันนั้นก็หนึ่งละคือวันที่ท่านตรัสรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะ